ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราวาไรตี้ครับแอปเปิ้ลจ้าผมเต้ยนะครับแน่นอนจ้าเจอเรา2คนทุกๆวันอังคารนะคะความเคลื่อนไหวของคนบันเทิงนะใครขึ้นหน้าหนึ่งใครเป็นกระแสใครฮอตใครฮิตใครไปแย่งของใครมาใครเป็นมือที่3ครับเรานำมาผู้ชมได้เกาะติดกันแน่นอนจ้านับรองว่าทุกๆเพลงเนี่ยต้องมีว่าอะไรที่บอกว่าเด็ดๆให้เราดูกันแน่นอนแต่ว่าเบรกแรกครับผมว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยครับต้องบอกว่าพลิกความคาดหมายมากแล้วบอกตรงๆนะคะว่าตั้งแต่หลังปีใหม่มาบอกแล้วว่าพี่แอปเปิ้ลเนี่ยจัดเต็มค่ะครับหลายกระแสบอกว่าชอบจัดเต็มแบบนี้ครับวันนี้โอ้โหวันนี้ก็เลยขอจัดเต็มอีกแต่ว่าเป็นการพลิกมากพริกที่แบบว่าไม่น่าเชื่อครั้งแรกค่ะที่เดินไปที่แผงหนังสือบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกไม่เชื่อว่าเป็นน้องคนนี้ต้องหยิบมาดูแล้วก็เพ่งแล้วเพ่งอีกสรุปว่าใช่เขาเป็นอะไรไอ้พี่นางชาวไทยหรือว่ามิสไทยแลนด์เวิลด์น้องคนนี้เนี่ยเขาคืออดีตนี่เลยค่ะมิสไทยแลนด์มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สโอ้โหนี่ไงแล้วอยู่ดีมาสลัดผ้าไทยวิวก็ไม่ถึงกับขนาดว่าสลัดผ้าแต่เพียงว่าถ่ายให้ดูเซ็กซี่มากขึ้นเพราะก่อนในนี้ต้องมองก่อนเลยค่ะว่าน้องคนนี้อ่ะพูดเลยเลยกันนะคะสำหรับน้องชามของเราครับน้องชามนะคะไอวรินของเราคนนี้แหละโอสานนท์นะหลายคนบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยถ้าดูจากลุคภายนอกแล้วครับเป็นสาวหวานใช่ไหมคือดูเรียบร้อยดูแบบว่าดูเป็นคนมีความมั่นใจใช่ใช่ใช่แต่ใครจะรู้ว่าวันนี้น้องชามของเราขอเปลี่ยนลุคตัวเองค่ะครับมาสลัดใช้คำว่าสลัดผ้าก็ใช้ว่าเปลี่ยนลุคดีกว่านะคะเปลี่ยนลุคแล้วกันสารแม็กซิมประจำสัปดาห์นี้เอาง่ายแค่พูดถึงหัวแม็กซิมปุ๊บหลายคนน่าจะรู้แล้วว่านิตยสารเล่มนี้มันตอบโจทย์ได้ดีจริงๆอาจจะไม่ได้บอกว่าโอ้โหอลังชังแต่ว่าก็ค่อนข้างจะดูแล้วเสียวอะแค่นั้นอะพูดตรงๆเลยเอางั้นเลยดูแล้วเสียวแล้วร้องซีดอะอะพูดขนาดนี้คุณผู้ชมคงอยากจะดูแล้วนะจ๊ะสำหรับน้องชามของเรานี่เลยจ้ะแม็กซิมเขาจัดให้บอกแล้วว่าไม่นำเสนอไม่ได้นะคุณผู้ชมคะถ้าไม่นำเสนอนี่นะโอ้ยเชยพูดเลยว่าเชยเพราะว่าน้องคนนี้อย่างที่บอกแต่แรกแล้วว่าการเข้าสู่วงการบันเทิงของเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับคนอื่นที่ว่าโมเดลลิ่งไปเจอครับแล้วก็ชักนำเข้าสู่วงการแต่น้องคนนี้นะคะโตมาจากเวทีการประกวดขาอ่อนนั่นนั่นก็คือการประกวด Miss Thailand Universe ครับต้องบอกว่าน้องคนนี้นะคะความสามารถโดดเด่นมากตั้งแต่เข้าประกวด Miss Thailand Universe เลยก็ว่าได้เพราะว่าหนึ่งอะไรได้ไหมรูปร่างสูงโปร่งหุ่นดีได้ละได้เรียกว่าได้สัดได้ส่วนมีเอวมีก้นมีสะโพกที่สำคัญครับความรู้ความสามารถโอ้โหเป๊ะมากภาษาอังกฤษเป๊ะมากครับใช่แล้วเป็นเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่นะคะกองประกวดหลายๆเวทีต้องการสาวคนคนเนี้ยสาวประเภทแบบเนี้ยเข้าไปชิงตำแหน่งและน้องชามก็โดดเด่นตั้งแต่รอบคัดเลือกถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะมีกระแสมาว่าน้องชามของเราค่ะด้วยนามสกุลโอสถานนท์ใครๆก็บอกว่าน้องคนนี้ต้องใช้เส้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณได้ดูนะคะทุกรอบนะคะที่น้องชามได้แสดงความสามารถ คุณจะรู้แค่นามสกุลเพียงแค่ไม่ใช่นะคุณมาตอบอ่ะพูดคำนี้ว่าแต่ถ้าคุณได้รู้จริงๆแล้วน้องเขาแสดงความสามารถอย่างเขาเรียกว่าอย่างเต็มที่จริงๆไม่ได้ใช้เส้นใช้สายอย่างที่คุณเข้าใจกันเพราะว่าพี่เนี่ยดูน้องเขาประกวดพี่ยังบอกว่าน้องคนนี้เด่นมากต้องติดรอบอ่ะพูดเลยนะแล้วก็ติดจริงๆเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกไปรูปลักษณ์นะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอินเตอร์สากลดีกว่าคือจะดูว่าไทยก็ไทยแต่คือหมายว่าดูไทยสากลใช่ไทยสากลซึ่งสามารถไปสู้กับเมืองนอกเมืองนาได้ผมว่าเพราะความมั่นใจของเขาด้วยนะรู้สึกว่าเขาจะดูเป็นผู้หญิงแบบว่าเอาต้องยอมรับว่านะคะสำหรับเวทีการประกวด Miss Thailand Universe เนี่ยนะคะปีหลังๆเนี่ยเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับสาวๆที่มีใจมั่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหลังๆเนี่ยถัดมาไม่ว่าจะเป็นปุ๊กลุ๊กหรือใครเงี้ยสังเกตไหมแต่ละคนมาแรงสาวมั่นมากและถามว่าข้อดีของการเป็นสาวมั่นคืออะไรนี่แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ว่าเวทีการประกวดของไทยเรามันต้องก้าวสู่สากลได้แล้วใช่ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเรียบร้อยจะบอกว่าเป็นผ้าพับไว้ก็ไม่เหมาะน่าจะเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ไม่ลืมในความเป็นไทยใช่ไหมและน้องชามของเราค่ะคนนี้เธอก็ได้ตำแหน่งนี้มาค่ะสำหรับ Miss Thailand Universe นะคะตอนนั้นค่ะปี2006ชื่อน้องชามนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเด็กคนนี้นะใช้เส้นใช้สายอย่างที่บอกไม่ได้ใช้เส้นหรอกความสามารถได้สวยได้ผิวดีภาษาอังกฤษเป๊ะการศึกษาไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครและที่สำคัญค่ะ
การเข้าประกวดนางงามจักรวาลค่ะมิสหรือมิสยูนิเวิร์สนี่คะน้องสามของเราผ่านถึงเข้ารอบตัดสินเออเห็นไหมคือไม่ธรรมดาดีกว่าเออเห็นไหมนะกี่ถ้านอนย้อนกลับไปเนี่ยหลายปีมากแล้วนะที่สาวไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปถึงรอบหลังๆของมิสยูนิเวิร์สถูกต้องไหมเพราะอย่างที่เรารู้กันถ้าเป็นมิสยูนิเวิร์สโอ้โหแต่ละประเทศทางฝั่งยุโรปมาหน้าจมูกปากเป๊ะหุ่นตู้มมาโอ้โหคือมันจบละจบอะแต่น้องชามเวเนซุเอลาอย่างเงี้ยน้องชามสู้ได้อะเพราะอะไรเพราะสิ่งหนึ่งนะที่เรามีโอกาสได้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะมีการสัมภาษณ์นะคะบอกว่าน้องชามเนี่ยโดดเด่นมากในการที่เป็นสาวเอเชียแต่โดดเด่นที่นี่หมายถึงว่าไม่ได้รูปร่างหน้าตาเดียวแต่โดดเด่นที่ความเชื่อมั่นคือเขาดูมีเสน่ห์ดีกว่าดูแล้วว่าเฮ้ยดูมีอะไรดีว่ะใช่นะน่าค้นหาค่ะแต่สุดท้ายค่ะการประกวดในปีนั้นนะคะสำหรับมิสยูนิเวิร์สค่ะน้องชามของเรานะคะก็เขาเรียกว่าก็ชนะใจเพื่อนอะเพื่อนนางงามด้วยกันแต่ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ตำแหน่งจะไม่ได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สกลับมาแต่ว่าก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยเพราะว่าหลายคนรู้จักประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของกองประกวดเขาเลยดีกว่าใช่ใช่นะคะอ่ะเรามาดูประวัติคร่าวๆของน้องชามกันก่อนดีกว่านะคะน้องชามเขามีชื่อจริงว่าไอยวรินนะคะโอสานนหรือชื่อเล่นว่าน้องชามค่ะเกิดวันที่17มิถุนายนปี2530โห้ยเป็นผมเป็นพี่เขา2ปีอะเจ๊ก็ประมาณ10กว่าปีโอ้จบเหอะฉันไม่ต้องแกไม่ต้องย้ำฉันย้ำจริงๆเลยอีดังนี้เลยนะเขาบอกว่าส่วนสูงนะคะ172ซินติเมตรโอ้โหโอเคนะเพราะว่าถ้าวิ่งเกินถึง165ก็เก่งนะใช่ค่ะการศึกษานี่เลยจ้า International School of Bangkok โอ้โหสุดยอดป่ะคณะนิเทศศาสตร์เอกภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้โหเป็นไงสุดยอดป่ะโอเคฮะสีที่ชอบน้องฉากมาเขาบอกว่าโปรดปรานมากเลยคือสีเขียวกับสีฟ้าเขาบอกที่ชอบสีฟ้าเพราะว่าเป็นคนชอบน้ำทะเลนี่ไงสีฟ้าอันนี้สีเขียวแกตาบอดสีแล้วอีเต้ยเขียวอ่ะเขียวเขียวยังไงอ่ะฟ้าฟ้าอมเขียวอ่ะเขียวหรือฟ้าไม่รู้ไม่รู้ต้องเถียงกันเองฟ้าดิเอาไว้ว่าสีอะไรก็ชอบมันเดือดตะวันหัวฉันแล้วมันใหญ่ดีฉันชอบโอเคต่อดอกไม้ที่ชอบดอกไม้ทิวลิปเพราะว่าทิวลิปเนี่ยดูข้างนอกเนี่ยดูแข็งกระด้างแต่พอจับได้สัมผัสกลีบแล้วคุณจะรู้ว่ากลีบทิวลิปเนี่ยมันนิ่มมากมันนุ่มมากเปรียบเหมือนน้องชามปะดูภายนอกคนจะมองว่าเด็กคนนี้หยิ่งเชิดแรงแต่พอได้สัมผัสตัวตรงน้องชามจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีมุมอ่อนไหวน่ารักมากใช่ครับจริงๆนี่คือเรื่องจริงอีกหนึ่งสาวที่มีเสน่ห์มากอย่างที่บอกไปน่ารักใช่สีเขาบอกว่าสีเนี่ยโดยเฉพาะดอกทิวลิปชอบสีแดงสีแดงเขาชอบมากแปดดีนะใช่ค่ะสัตว์เลี้ยงนะก็สุนัขนะคะครับศิลปินที่ชื่นชอบเขาบอกว่านี่เลยค่ะลิเดียลิเดียเนี่ยเสียงเพราะมากคนนี้ครับเขาบอกไม่ได้ชอบแค่การร้องเพลงของลิเดียเท่านั้นแต่เขาชอบในเรื่องของการวางตัวแล้วก็การที่เป็นตัวตนของลิเดียครับถ้าเราย้อนไปดูลิเดียเป็นสาวที่มั่นด้วยใช่ฮะใช่ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์เลยดูอาหารดีกว่ากีฬาอกีฬาแน่นอนจุฬาลงกรณ์ไฮโซขนาดนี้จะมาติกจะมาตีแบดอะไรเขาเล่นนี่เลยจ้าก๊อฟก๊อฟว่ายน้ำด้วยถึงว่าหุ่นดีไงเป๊ะมากกินอาหารอะไรอาหารผลไม้ส้มตำไข่เค็มนี่เจ๊ต้องไปกินบ้างแล้วโอ้โหเจ๊ต้องกินอีกเยอะนะอีนานเลยนะฮะต้องเริ่มกินอีนานเลยอีนานฉันก็ยอมแต่ขอให้มันได้ผลนะอันนี้เป็นแค่แบบอันละเล็กน้อยสำหรับน้องชามของเรานะคะและที่สำคัญค่ะเขาบอกว่ามาดูในเรื่องของครอบครัวว่าคุณพ่อของน้องชามเนี่ยเขาบอกว่าชื่อพันตำรวจเอกธีรัตน์โอสานนท์นะไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดานะรู้กันแค่นี้ละกันนะคะและที่สำคัญค่ะถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าน้องชามเนี่ยจะเรียนเรื่องของเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กนะคะเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังเรียนอินเตอร์อยู่แต่ในเรื่องของความเป็นไทยค่ะทางบ้านน้องชามก็ปลูกฝังนะคะในเรื่องของการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนโดยไปถึงการวางตัวในสังคมซึ่งนะคะน้องชามที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าเธอน่ะมีการวางตัวที่ดีมาตลอดนะคะรวมไปถึงนี่ค่ะเรื่องการแสดงหลังจากที่ได้ตำแหน่งนะคะมิสแกรนด์ยูนิเวิร์สก็แน่นอนสังกัดช่องเจ็ดสีแต่มีงานละครเข้ามามันก็ไม่เปรี้ยงใช่คืออาจจะด้วยลุคของนางงามด้วยแหละมันก็เลยดูว่าหลายคนก็ค่อนข้างคาดหวังว่ามันต้องเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้คือถ้าจะไปแหกกฎทำอย่างอื่นมันก็ดูแบบเฮ้ยคุณเป็นนางงามนะคุณต้องรักษาภาพโพสต์จริงๆผมว่ามันไม่ใช่นะผมรู้สึกว่านางงามมันก็แค่การประกวดอะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเขาเองเนี่ยหลายคนน่าจะแยกแยะกันให้ออกนิดนึงแต่นะคะในเรื่องของการแสดงอย่างที่บอกไปนะครับคือน้องชามจะมีเรื่องของภาษาเข้ามาเป็นตัวแปรจะเป็นคนพูดภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าแข็งแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยหลายคนเลยมองว่าเฮ้ยเฮ้ย11รอดอหรือเปล่าอะไรมาแบบนี้แต่จริงแล้วน้องเขาไม่ได้เป็นคือเขา
าเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กเข้าใจนิดนึงไอ้ตัวอะไรมันเดินอยู่แถวนี้ไปเรียกแม่บ้านมาดูดฝุ่นหน่อยสิไม่ใช่อ่ะเป็นที่บอกไปสำเนียงการพูดกันจาบางทีอาจจะว่าหลายๆคนอาจจะหมั่นไส้นิดนึงแต่อย่างที่บอกอ่ะเปรียบเหมือนดอกทิวลิปจริงๆน้องชามของเรานะดูภายนอกดูแข็งแกร่งนะแต่จริงๆแล้วพอได้สัมผัสมันนุ่มนิ่มมากจริงนะคือถ้าลองได้คุยกับเขาหรือว่าเคยสัมภาษณ์เขามาน้องนิสัยดีมากเจอกันกี่ครั้งที่สัมภาษณ์น้องได้เลยพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวชามมานะพี่อย่าไปไหนนะคือต่อให้ยังไงแต่ชามบอกรอคือชามสัญญาแล้วชามต้องมาให้สัมภาษณ์นี่คือข้อดีของชามสัจจะน่ารักมากเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะสำหรับน้องเขานะคะสำหรับแม็กซิมฉบับล่าสุดนะคะครับนี่เลยต้องบอกว่ามันเป็นการพลิกจริงๆคุณผู้ชมคะใครจะเชื่อลูกหวานๆใสๆอย่างน้องชามเนี่ยจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นก็ใช่ชามเหรอนี่ไงหรือว่าเหมือนว่าเป็นแบบว่าแพมปานพิมพ์อะไรเงี้ยคล้ายๆนะ นี่เห็นไหมสวยไหมล่ะเนียนปะล่ะเนียนฮะขาวปะล่ะขาวครับเปิดเลยครับเจ๊ข้างในนะเขาบอกว่าดูแล้วพี่เองพี่ยังซีดจริงเหรอแล้วถ้าเต้ยดูอ่ะเดี๋ยวขอตากล้องทิชชู่ให้เต้ยหน่อยนะนี่เลยจ้ากางเกงเล็กแบบป่ะไม่รู้นะดูกันเอาเองเอ้ยมีเสียงมีเสียงเอ้ยเลยมีเสียงเลยมีเสียงสาวด้วยเฮ้ยเป็นไงล่ะส่วนสูง172เซนติเมตรสัดส่วนนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะมีทุกอย่างที่หลายๆคนสาวไทยอยากจะมีหน้าอกมีเอวมีสะโพกมีท่อนแขนท่อนขาที่ยาวและที่สำคัญผิวเนียนมากเนาะหน้าเป๊ะมากเป๊ะป่ะตากล้องเป๊ะไหมสุดๆเลยนะสุดๆนี่จริงถามว่าเห็นตากล้องนี่นะคือเขาจะดูว่าบอกผอมเนี่ยคือมีเนื้อหนังนะไม่ใช่ผอมแบบผอมกระดูกอ่ะถูกต้องค่ะเขาบอกว่านะจากสาวสวยที่มีดีกรีเป็นถึงนางงามจากเวทีการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สค่ะมาจนถึงวันนี้เธอได้ก้าวมาโลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงอย่างเต็มตัวด้วยการฝากฝีไม้ลายมือกับงานละครงานอีเวนต์หรือแม้แต่พิธีกรใช่ฮะถ้าเราย้อนกลับไปพิธีกรบันเทิงสีสันบันเทิงเห็นไหมสดตอนนั้นมันก็เลยมีประเด็นว่าเอ๊ะเขากุ๊กกิ๊กกับพิธีกรสีสันบันเทิงหนุ่มอยู่จริงหรือไม่คุณแชมป์ใช่ไหมสรุปสุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่าคบกันจริงๆตอนนั้นพอคบกันปุ๊บแล้วเหมือนก็มีเรื่องมีราวกันนะมากมายแล้วคนก็บอกว่าคู่นี้ไม่เหมาะสมกันบ้างหมายความว่าเอ้ยพอชามย้ายมาอยู่ช่อง3เป็นการสร้างภาพเพื่อให้ชามเกิดบ้างไม่หรอกหรือกบข่าวเกย์ของชผมว่าบางทีการที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าทั้งคู่ค่อนข้างแรงทั้งคู่เป็นความมีคนมีความมั่นใจทั้งคู่เด็กน้อยทั้งคู่ใช่และที่สำคัญนะคะคือวิถีการดำเนินชีวิตของทั้งคู่ต่างกันมากจนเกินไปใช่ใช่เห็นน้องชามแบบนี้แต่จริงๆน้องชามคนที่เข้าวัดเข้าวานะดูรูปนี้กันอีกรูปนึงครับต้องบอกว่าน่ารักจริงๆอ่ะเห็นปะคือน้องโตเต็มตัวแล้วนะน้องสาวได้สะพรั่งแล้วอ่ะปีนี้สวยอ่ะเห็นป่ะนะสวยอ่ะเห็นมั้ยเฮ้ยมันมีเสียงเอฟเฟคลอดมาอีกแล้วอะยังไงอ่ะดูรูปนี้ป่ะรูปนี้จะได้เห็นหน้าเต็มๆของน้องชามเลยว่าน้องสวยจริงๆคุณผู้ชมค่ะเนาะโอ้ดูหน้าดิดูสายตาดิน้องชามมีเสน่ห์นะเวลามองคนเนี่ยสายตาน้องเขาสวยเห็นป่ะสายตาเย้ายวนเห็นมั้ยนี่แค่ใส่บิ๊กอายแล้วก็ติดขนตาปลอมนิดเดียวนะน่าจะว่าเขาขาวก็ไม่ขาวมากไม่ขาวจั๊วใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นคนขาวจั๊วแต่เขาเป็นคนผิวเนียนผิวละเอียดโอ้โหเห็นไหมนี่แค่แต่งบางๆนะบางคนนี่โบ๊ะซ้าแท้แบบจะหลุดออกมาจากแมกกาซีนก็มีแต่นี่คือไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยนะจ๊ะแค่ใส่บิ๊กอายกรีดอายไลเนอร์ติดขนตาปลอมเป๊ะปะล่ะดูหุ่นดิและที่สำคัญน้องชามบอกเลยว่าคอนเซปต์ของแมสซินฉบับนี้น้องชามขอคุยกับทีมงานเลยว่าน้องอยากจะเปิดเผยช่วงหลังและบั้นท้ายให้ได้มากที่สุดนี่ไงเพราะว่าน้องบอกว่าเขา